ันเป็นคืนลาตีที่เงียบสงบแต่ทว่าได้มีโถส้วมออกมาอาละวาดและกินคนจะกินอีบิหิวจะกินอีบิกินโอ้กินกินงาม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 โอ้อร่อยอร่อยมากเลยคนที่อร่อยยังเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอะไรเพื่อนไปเด้อเกินจะกินอีบิจะกินอีบิและเขาคนนี้เป็นใครกันที่ออกมาปกป้องโลกและช่วยผู้คนตอนกลางคืนใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ไปเลยและไปดูกันเลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เหมือนว่าผมเนี่ยจะมีภารกิจในการสืบหาความลับของใครบางคนเว้ยเหมือนว่าเขาจะให้ภารกิจเรามาเนี่ยเราต้องไปสำรวจใต้ท้องถนนข้าเพื่อนเอ็งมาก็ดีแล้วเพื่อนเหมือนมันเกิดเรื่องอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นค่อยเล่าเวียนอะไรไม่รู้ว่าเวียนใครไอ้เดี๋ยวออกจากหมู่บ้านไม่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยออกจากหมู่บ้านตอนไหนตอนกลางคืนหรอตี 2:59อ่ะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้คือที่เกิดเหตุไม่ใช่หรอครับโอ้ยก็มีเลือดด้วยพี่ล่ะเดี๋ยวนะถ้าผมได้จากรายงานมาเนี่ยกูว่าต้องเป็นฝีมือของทีวีวูแมนแน่เลยเว้ยเอ็งคิดว่าไงเอางี้ไหมเราลองไปสะกดรอยตามดูป่ะก็ไม่จะตายได้เลยด้วยไม่ตายเราต้องหาความลับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูจริงๆเราต้องจัดการเข้าใจป่ะสู้ก็สู้อะตามมาเราต้องออกตามหาก่อนอย่างแรกเลยเราต้องไปบ้านทีวีเกิร์ลอันนี้คือภารกิจง่ายสุดไปตามมาครับคุณผู้ชมคิดว่าทีวีวูแมนเนี่ยจะมีความลับอะไรรอเราอยู่ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยตามมาตูดมึกเราต้องรวยความลับที่หนึ่งของทีวีวูแมนทีวีวูแมนชอบออกไปซื้อของแปลกๆในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตอนเช้าไอ้ว่าอันนี้คือกูได้ข่าวสารมาเว้ยว่าทีวีวูแมนเนี่ยชอบออกไปซื้อของแปลกๆเอ็งว่าเรื่องจริงป่ะกำลังเข้าไปร้านค้าจริงด้วยเด็ดโอ้โหจริงเหรอเนี่ยเออไปซื้ออะไรอ่ะไม่รู้เว้ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้ออะไรลองสะกดรอยตามป่ะไปดีร้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยเราลองสะกดรอยตามระยะไกลดีกว่าเว้ยและหลังจากนั้น10นาทีพวกเราก็ได้รู้คำตอบครับว่าทีวีวูแมนเนี่ยซื้ออะไรกันแน่ทีวีวูแมนนั้นเขาได้เดินออกมาแล้วเขาก็โยนกล้วยหรือว่าจริงแล้วทีวีวูแมนชอบกินกล้วยอย่างนั้นเหรอโอ้มายก๊อดความรู้ใหม่ว้ายตายแล้วทำไมทีวีวูแมนชอบซื้อกล้วยเนี่ยแล้วเป็นกล้วยบานาน่ากอซิลล่าด้วยหนูว่าจริงๆแล้วทีวีวูแมนก็คือญาติพี่น้องของผมที่หน้าตาเหมือนลิงใส่บ็อกเซอร์คนนั้นเราลองไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านไอ้พนักงานดูไหมไม่ได้ดิเดี๋ยวแล้วร้านนี้มันอะไรอ่ะเขาขายอะไรบ้างเนี่ยเขาขายของทั่วไปเลยป้าคุณผู้ชมว่าขายโดนัทเนี่ยโดนัทเถื่อนมาเนี่ยว่าขายครับผมอยากจะทราบว่าตะกี้นี้คุณทีวีวูแมนที่เป็นผู้หญิงอะครับเขาซื้อกล้วยไปกี่หวีหรอเดี๋ยวคนขายรุ่นไหนเนี่ยรุ่นคาเมล่าเขาไม่ตอบเราเลยอะโคตรหยิ่งอะเขาไม่น่าที่แค่คิดเงินเออนั่นเป็นโรบอทด้วยไปเร็วเดี๋ยวเจ้าของร้านนะไอ้ฟ้าเอางี้ไหมอะกูว่านะเว้ยถ้าทีวีวูแมนเนี่ยชอบซื้อกล้วยแสดงว่าเขาต้องซื้อกล้วยไปให้ใครกินแน่นอนด้วยหรือว่าเขาแต่งงานกับญาติลูกพี่ลูกน้องกูวะใส่บ็อกเซอร์กูว่าที่ใช่แน่เลยว่ะเพื่อนข้างหน้าเรานี่เนี่ยเป็นบ้านทีวีวูแมน 100% เลยกอดรู้ป่ะทำไมถึงรู้ดูเจ้าหมอนั่นดิเจ้าพวกคาเมล่ามันแอบโอ้มันมีความรักโอ้มันจะแอบจีบอุ๊ยนี่มันพวกสตอเกอร์ที่ตามทีวีวูแมนใช่โอ้ God อย่าไปสนใจเลยบ้านเขาอยู่ตรงนี้เองเหรอบ้านโคตรไกลอ่ะแล้วแบบหรูหราสมาร์ทหรามากเอ้ว่าเราควรเข้าไปไหมเอางี้ไหมเราเข้าไปก่อนเลยไอ้พวกนั้นคงเห็นเราแหละแต่เราทำเป็นไม่สนใจมันก็เราไม่เห็นมันไม่เห็นเราแก็บมาส่งของครับมาส่งของครับขอเข้าบ้านไปส่งของนะครับมาส่งของครับนี่ห้องครัวหรือเปล่าน่าใช่นะเขาไม่ได้กลับบ้านหรอแล้วเขาไปไหนอ่ะโอ้ยไปก้าวอะไรอ่ะมีระเบิดตั้งห้องน้ำทางลับหรอโอ้ยหรือว่าเขาไม่ได้ปิดทางลับนะโอ้ย
พี่ดารับอะไรด้วยกันดูกมีคนตายเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับทีวีวูแมนกันแน่เนี่ยแป๊บนึงนะมองไม่เห็นเลยขอญาติหยิบทอร์ชก่อนนะโอ้ย999ใช้ดีๆนะเดี๋ยวต้นไม้โตอุ๊ยตาท็อปเราไปดูข้างในมั้ยไปดูโอ้ยชื่อเข้ามาปิดประตูด้วยฮึบ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 เอาพังฮึบโอ้ยใหญ่แมงมุมตบเพียบเลยอะไรเนี่ยทีวีวูแมนไปอ่ะเขาเป็นฆาตกรเหรอไม่รู้แล้วนี่คือลงศพอะไรฟ้าไปอยู่ฝั่งนู้นนี่ไปดูหน่อยไปดูหน่อยมันคืออะไรวันนี้คือน่าจะแบบเป็นศพสดๆเลยแน่เลยคุณผู้ชมก็มีโครงกระดูกอยู่ในโลงศพด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหวังว่าจะไม่ใช่เป็นฝีมือของทีวีวูแมนนะเองว่าไงเพื่อนไม่รู้บ้าอะไรใครเอามาทีวีวูแมนไอ้ก้าวเราตายแน่เลยไอ้ยาผมก็โดนผมไม่ได้ป้าข้าไม่ออกขาสั่นผมไม่ทำอะไรนะครับผมไม่ได้ทำอะไรไอ้เจ้าพูดเด็กน้อยยังไม่แจ่มซะเลยไม่เอาแล้วไปแล้วไม่โอ้ยคุณจะฆ่ากูแกมันคุณจะฆ่ากูแล้วอันนี้คือสรุปได้เลยว่าความรับผิดชอบของทีวีวูแมนเนี่ยมีเลือดเต็มบ้านเลือดเต็มไปหมดเลยคนเลือดป้าไม่ชอบเลือดป้าชอบเลือดไอ้ฟ้าจดไว้เลยแค่2ข้อไม่พอแน่นอนทุกอย่างมันเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วเว้ยมันต้องมีข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ต่อแน่นอนเลยเว้ยเขาซื้อกล้วยแต่เขาไม่ได้ซื้อไปกินเองแล้วเขาก็สะสมศพแล้วเขาก็ฆ่าตะกอตอนกลางคืนใช่คุณผู้ชมว่าความลับที่3 4เนี่ยของ TV Woman เนี่ยจะเป็นอะไรคอมเมนต์ละไลน์ตอนนี้เลยนะครับเราไปสำรวจกันต่อเลยย่องย่องอยู่เอ๊ะเห็นข้างหน้าปะเห็นตะกี้เหมือนทีวีวิ่งจอกจากบ้านโอ๊ยไม่รอพี่ซอดท่านสะพานตามดิทำอะไรกันตาไปเจอสุดยืนเนี่ยอุ้ยเขาทำอะไรกันนะเขากอดกันเหรอเหมือนแลกของอะไรบางอย่างหรือเปล่าความความลับอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยหนีก่อนต้องใส่เขาทำการแลกเปลี่ยนอะไรหรอเหมือนแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันเลยเว้ยเพื่อนว่าเขาสะสมศพแล้วเอาไปขายนะไม่รู้เฮ้ยไงไอ้ฟ้าเขากำลังเดินมากูมีไอเดียมานี่ไอ้ฟ้ามานี่มาแล้วขอญาตจับเฮ้ยจะทำอะไรไปแล้วไปไอ้แก้วฝากด้วยมันจบสี่เลยไปรักพาตัวไปเดินเล่นไปป้ามาประเดี๋ยวเลยไอ้ก้าวกูได้โตมันมาแล้วเพื่อนได้เราต้องไปลื้อความลับจากมันไหนฮะลองว่ามาสิเจ้าคาเมล่ามันได้เลยโอ้โหแกก็ใช้ความรุนแรงมากเกินนะโอ้ยของประเดี๋ยวต้องมีนิดเดิมมาเลยเราต้องไปเค้นความลับจากมันมันแลกอะไรกันแน่เพื่อความสงบของหมู่บ้านจับมานี่เลยมีผ่านทางลับมีกลุ่มความลับอะไรไว้รู้ไหมว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนแต่การมีตัวตนของแกเนี่ยแกทำความลับอะไรไว้นี่เลยลากลงมาในหลุมนี่แหละเราแกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยสมมติถ้ามันพูดโกหกนะความลับอะไรไว้แกทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมายืนนี่เลยถ้าแกพูดโกหกไปแต่คำเดียวเนี่ยแกตายแน่ไอ้เจ้าคาเมล่าแกน่ะทำอะไรไว้จับฉันไปทำไมแกมีความสัมพันธ์อะไรพวกเราก็แค่คุยกันปกติเองคุยปกติอะไรปกติเหรอเออมีก่อนด้วยฟาดไปไม่ได้มีอะไรเลยแกอย่ามาโกหกมันไม่เนี้ยเราเห็นหมดแล้วว่าแกซื้อขายน่ะเออของลับบอกไม่ได้คืออะไรมันคืออะไรจะบอกไม่บอกฮะเออบอกแล้วเออไอ้อะไรซื้ออะไรฮะอยากโดนสแลกฟาดตูดแม่โอ้ยซื้อมีดไอ้กามีดแกขายมีดทำไมเนี่ยเจ้าคาเมล่าขายมีดทำไมอะฉันกลับมาเอาไปไหนเอ้าไปไหนทำไมเอ้า
าความลับที่3ของทีวีบูเมนแลกขายของลับและสร้างอาวุธของมีคมไม่กลัวอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันชักจะปาดปลายไปแล้วเมื่อเราไปหยุดเรื่องนี้หมู่บ้านเราล่มสลายแน่เพื่อนโอ้ไม่กลัวเร็วดีนะเราจับมันมาอย่างน้อยก็รู้ความลับมึงอย่างว้าวซื้อกล้วยซื้อปีนแต่รู้สึกว่าได้ข่าวสารมาว่าทีวีวูแมนเนี่ยชอบไปเที่ยวผับเอ้ยว่าเรื่องจริงไหมอุ้ยเป็นไปได้นะเห็นเจ๊แกแบบทำงานเสร็จชอบหายไปไหนไม่รู้อ่ะเออชอบไปกินลงกินแบบของมึนเมาเช้ามาแบบโอ้ด่าลูกน้องนี่แบบเช็ดหมาเลยและความลับที่4กับ5ของทีวีบูเมนคือทีวีบูเมนชอบไปเที่ยวแต่ว่าสถานที่เที่ยวนั้นเนี่ยกับมีพื้นที่ลี้ลับอยู่ข้างในอีกทีนึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แน่สินะสถานที่ท่องเที่ยวไอ้ฝ้าเอาไปเฮ้ยตาฉลังเนี่ยนะไอ้เราเข้าผับเราก็ต้องป้องกันตัวไว้ดิผับมันเพื่อนเถื่อนแล้วมันสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่ที่แบบที่อันตรายด้วยไม่รู้อ่ะป้องกันตัวไว้ก่อนโอ้ my god ใหญ่ๆเพลงเข้ามาเลยเพลงโอปป้ากังนั่งสไตล์อบเฮ้ยกายกันอยู่ถึง20ป่ะเนี่ยไม่ถึงเพื่อนโอ้โหป้าเขาไม่ด่าหรอวะโอ้เขากำลังแดนซ์กันเลยนี่โอ้มันเลยดิครับพวกคุณเนี่ยมันเลยเด้ก็คุณรู้สึกกูแตกต่างหรอหลุมอ่ะว้าวอะไรอ่ะเขาฆ่าสกินีบีอีกแล้วโอ้สกินีบีไปโอ้ยอะไรอ่ะแค่สกินีบีทำไมรุนแรงขนาดเนี้ยดีว่าเขาบอกเราเขาจำเราได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเราไป NPC พวกนี้ไปยังเต้นอยู่อ่ะมันคือโรบอทเขาออกไปแล้วหรือว่าทุกอย่างนี้เป็นเพียงแค่ภาพประกอบลวงตาที่สร้างจากเงามายาทีวูเมนไม่ได้การแล้วต้องจับแล้วไอ้ฟ้าเอ้าเอาเขาหายเขาวาร์ปโอ้โหพลังวาร์ปน้าวไม่เหมือนว่าตอนเช้าเราจะติดตามเขาไม่ค่อยได้ว่ะเองว่าเราลองตอนคืนไหมรอบนี้เราต้องไปตอนคืนอะเราสู้ผู้ใช้เน้นไม่ได้หรอกจริงเพื่อนแล้วความลับที่6ของทีวีบูเมนก็คือชอบฆ่าสกิบิดิในที่ลับๆฮะแล้วความลับที่7ของทีวีบูเมนล่ะจะคืออะไรกันแน่ไปดูกันเลยเอาล่ะตอนนี้ก็ตอนคืนแล้วรู้ไหมว่าวันนี้เราเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้หนุ่มไม่รู้เพื่อนโอ้ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วถอดดีกว่าถอดบ้าออกมาโถไอ้หมอนี่ทำตกใจตลอดเวลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่านี่คือเรื่องราวของใต้สะพานนั่นไงทีวีวูแมนเขาจะทำการฆาตกรรมอีกแล้วหรือว่านี่คือความลับที่7ของทีวีวูแมนทำไมเขาไม่ไปช่วยอ่ะนั่นไงอุ้ยนั่นไงอุ้ยแบบที่เราเห็นว้าวเลยเพื่อเขากำจัดสกินดีบีหรอว้าวอะไรอ่ะว้าวเขาช่วยกำจัดสกินดีบีจริงด้วยโอ้แสดงว่าทีวีวูแมนเป็นคนดีเว้ยโอ้คือเขาไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันแล้วก็เก็บศพไปฝั่งนี้หรอเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอุ้ยนี่เราบอกเขาผิดมาตลอดเลยหรอใช่โอ้ my god เขาเป็นโอ้เขาเป็นคนดีที่นะโอ้โหไม่น่าเลยพวกเราเห็นแล้วเราไปทำไอ้หมอนนั่นไปลากเข้าอะกองกำลังทหารฐานทัพลับเราด้วยเราขอซื้อมีดกล้วยไปทำอะไรกันแน่นะเออทำอะไรอ่ะอะไรรู้ไหมอาจจะทำข้าวโอ้คิดมากไอ้พวกเราโอเคคุณผู้ชมใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยไม่น่าอะไรเลยเนี่ยพาหลอนแล้วพาหลอนได้กล้าพาหลอนเนี่ยไปดีกว่าใครชอบนะครับเดี๋ยวให้ทำความลับอะไรต่อผมใครต่อก็กดไลค์ด้วยถึง1,000ไลค์ทำต่อกดแชร์ด้วย1,000แชร์ทำต่อ